สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour Weekend ครับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นต้องอาศัยหนุ่มใหญ่รุ่นเดอะทั้งคู่ผมสมพลองค์การครับอยู่กับคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยสองหนุ่มใหญ่สองหนุ่มใช่ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องใช้สองหนุ่มใหญ่ต้องพึ่งพิงอันแรกก่อนเลยใช่เรื่องข่าวต่างประเทศมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้โอ้โหวันนี้เป็นการสารภาพบาปเหมือนกับเป็นการเปิดภาพให้เห็นว่าที่ผ่านมา6เดือนแล้วเนี่ยครับเป็นการประเมินโดยหนังสือแมกกาซีน The Economist ของอังกฤษซึ่งเป็นหนังสือที่อนุรักษ์นิยมแล้วก็เชียร์ตะวันตกอย่างไม่ลืมหูลืมตานะคือพูดง่ายๆเป็นกระบอกเสียงอังกฤษว่างั้นเถอะใช่ๆเป็นสื่อของอังกฤษแล้วก็เป็นมากาซีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานาน The Economist นะก็วิเคราะห์วันนี้เขาประเมินบอกว่าการแซงชั่นรัสเซียนะความบาดรัสเซียนะโดยโลกตะวันตกนะเกี่ยวกับเรื่องกรณีของยูเครนนะครับที่ผ่านมานะไม่สามารถที่จะใช้หมัดน็อกเอาท์รัสเซียได้คือไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่ามีข้อบกพร่องเยอะนะเขาประเมินนะเขาบอกว่าที่น่ากังวลเนี่ยนะการแซงชั่นอ่ะมันไม่เป็นมันเป็นไม่เป็นไปได้ดีตามที่คาดหมายไว้นะอันนี้เป็นคำการตีพิมพ์ของแมกกาซีนในวันพฤหัสบดีนะบอกว่าการแซงชั่นของรัสเซียเนี่ยการแซงชั่นต่อรัสเซียเนี่ยการควบคุมรัสเซียเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จว่าจะสามารถชนะสงครามยูเครนหรือเปล่าเขาบอกนะแซงชั่นนะมันอยู่ที่จุดสำคัญตรงนี้เลยการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยจะมีผลโดยตรงว่ายูเครนจะชนะรัสเซียหรือว่าโลกตะวันตกชนะรัสเซียหรือเปล่านะแล้วก็แต่ผลที่ตะปรามาก็คือว่าการพยายามคว่ำบาตรรัสเซียกดดันรัสเซียบีบรัสเซียทั้งหลายแหล่ทั้งบ้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ปรากฏว่า GDP ของรัสเซียเนี่ยหดตัวไปแค่ 6% ในปีนี้อ๋อหดตัวที่ IMF ประเมินนะ IMF ประเมินนะครับ IMF ประเมินบอกว่าจากการคว่ำบาตรน่ะ GDP ของรัสเซียหดตัวไปแค่ 6% โอเคซึ่งมันน้อยกว่า 15% นะตามความคาดหมายของฝ่ายหลายฝ่ายเมื่อเดือนมีนาคมคือพวกมองโลกสวยว่าความบาทที่จะน็อกเอารัสเซียได้นะ GDP ต้องตกไปอย่างน้อย 15% ในเดือนมีนาคมแต่ว่าปรากฏว่าตกไปแค่ 6% แล้วปรากฏว่าไปแค่ 6% ใช่แล้วปรากฏว่าการขายพลังงานของรัสเซียเนี่ยได้ทำให้บัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะของรัสเซียเนี่ยเกินดุลไป265,000ล้านดอลลาร์ในปีนี้โอ้เยอะเลยนั่นน่ะมหาศาลเลย265,000ล้านดอลลาร์ภายในปีนี้ซึ่งว่าเป็นจำนวนเกินดุลเนี่ยมากสุดอันดับ2รองจากจีนนะรองจากจีนหลังจากที่ได้รับผลกระทบขั้นตอนแรกที่ฝ่ายโลกตะวันตกประกาศคว่ำบาตรแล้วน่ะรัสเซียระบบการเงินของรัสเซียสามารถเด้งกลับได้แล้วก็ฟื้นสู่เสถียรภาพเงินรูเบิลก็กลับมามีมูลค่ามากกว่าที่เป็นก่อนหน้านี้อีกนะครับครับใช่แล้วก็มีซัพพลายเออร์เนี่ยหมายว่าจะนำเข้าจะนำสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจากโลกตะวันตกมาจากแหล่งอื่นได้โดยเฉพาะจากจีนเพราะว่าจีนไม่ไปร่วมแซงชั่นกับเขาเพราะนั้นน่ะการที่โลกตะวันตกจะไม่ขายของให้รัสเซียน่ะรัสเซียไม่มีปัญหาหาจากแหล่งอื่นได้โดยผ่านจีนเพราะพรมแดนติดกันอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่เกิดวิกฤตทางด้านพลังงานนะครับซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยจากมาตรการคว่ำบาตรโดยตรงนะซึ่งอาจจะเกิดเป็นผลให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปซึ่งตอนนี้ก็ยืนยันหลายประเทศแล้วว่าโดนแน่นอนภายในปีนี้แหละเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงอเมริกาด้วยอเมริกาจะ
จะสบายหน่อยหนึ่งแต่ยุโรปจะหนักแต่อังกฤษที่หนักที่สุดนะหลังจากที่ราคาก๊าซเนี่ยที่ขายนะครับอาทิตย์นี้ขึ้นไป 20% โอ้โหนะแล้วก็นี่หมายความว่าไอ้มัดน็อกเอาท์ที่ทางโลกตะวันตกกล่าวจะน็อกรัสเซียเนี่ยมันมีความหมายมันไม่เกิดขึ้นมันไม่ได้แต่จวดแต่จวดลมเฉยชกลมวูบวับวูบวับไปชกลมเหนื่อยนะเนี่ยชกลมเรื่อยๆหมดแรงใช่ก็คือเขาก็เปรียบเทียบไปเห็นว่าถ้าเปรียบไปยุคในปี1990น่ะตอนนั้นอเมริกากำลังมีพลังมากเพราะว่ารัสเซียล่มสลายใช่ไหมครับตอนนั้นก็อเมริกาถือว่าเป็นไม่มีใครท้าทายได้แต่สภาพเช่นนั้นตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วหมดแล้วสภาพที่อเมริกาเป็นใหญ่เนี่ยเหนือใครทั้งหมดอ่ะหมดไปแล้วนะเพราะว่าทางด้านของยังบอกว่าอันเป็นผลการที่อเมริกาเนี่ยเสียท่าแล้วก็อ่อนแอลงเนี่ยสภาพความเป็นผู้นำเนี่ยเสียหายลงไปแล้วก็ทั้งโลกตะวันตกไม่อยากจะใช้กำลังทหารต่อไปเพราะว่าความพ่ายแพ้ในสงครามในอัฟกานิสถานแล้วก็ในอิรักเราจำได้ใช่ไหมว่าอิรักได้แพ้อเมริกาได้แพ้ต้องถอนตัวจากอิรักไปเพราะว่าไม่สามารถจะดูแลได้เพราะว่ามีสงครามกองโจรมีอะไรก่อการมีคาร์บอนมีอะไรเยอะแยะเลยเขาเรียกว่าอยู่กันไม่ได้เลยอย่างโรงแรมของทางตะวันตกเนี่ยนะอยู่ไม่ได้เลยใช่แล้วก็ต้องถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานเนี่ยเหมือนเวียดนามแตกในวันที่15 สิงหาคมซึ่งครบปีเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยก่อนหน้านี้เองนะครับก็ทำให้เนี่ยทางฝ่ายโลกตะวันตกรู้สึกแย่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 ที่จะใช้จะรบจะใช้กำลังอาวุธใช้กำลังทหารเข้าต่อสู้นะอันนี้ก็ทางอีโคโนมิสต์ก็บอกว่าการจำกัดมาตรการเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือแบบใหม่ที่จะทำให้ยุโรปและอเมริกาเนี่ยหรือพันธมิตรทั้งหลายแหละเนี่ยจะใช้เป็นพลังแทนกำลังทหารครับในการที่จะพลังทางเศรษฐกิจทางแซงชั่นเนี่ยมาให้เป็นประโยชน์ของเขาว่าพลังทางเศรษฐกิจนี่แหละจะใช้เป็นอาวุธสมัยใหม่ที่จะเล่นงานคู่ต่อสู้ได้แต่สงครามยูเครนเนี่ยและมาตรการแซงชั่นคว่ำบาตรในยูเครนเนี่ยสะท้อนเห็นว่าไอ้มาตรการที่ว่านี้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลใช่ไม่ได้ผลแล้วก็สิ่งที่เป็นในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความบกพร่องในมาตรการแซงชั่นอันหนึ่งก็คือว่ามันทำช้าเกินไปครับนะการที่จะสกัดกั้นรัสเซียไม่เข้าถึงไอ้เทคโนโลยีของโลกตะวันตกเนี่ยไม่ต้องทำโดยรวดเร็วฉับไวแต่นี่มันช้าเกินไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเป็นผลการปิดตลาดเนี่ยนะห้ามรัสเซียบล็อกตลาดรัสเซียในโน่นเนี่ยมันช้าเกินไปที่จะเป็นผลแต่รัสเซียสามารถตั้งตัวได้นะครับแล้วก็การจะโดดเดี่ยวรัสเซียนั่นน่ะอาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าโดดเดี่ยวรัสเซียจากตลาดโลกตะวันตกนะอาจจะเกิดขึ้นได้มันต้องใช้เวลา 3-5 ปีครับแต่ว่าการไอมาตรการที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยที่บกพร่องที่สุดในการคว่ำบาตรน่ะก็คือว่ามันไม่มีการร่วมมือร่วมใจกันโดยสักประมาณอย่างน้อยต้องใช้มากกว่า100ประเทศที่จะให้ข้อมูลรัสเซียเป็นผลได้ครับแต่อันนี้มันไม่ถึงนะเพราะว่าถ้าได้100ประเทศก็หมายถึงประมาณสัก 40% ของ GDP ของทั่วโลกนะแต่ว่าที่นี้มันไม่ถึงไงทำให้หลายประเทศเนี่ยไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปเข้าร่วมกับนโยบายของโลกตะวันตกครับเพราะว่าไม่อยากจะเป็นศัตรูกับรัสเซียนี่ก็เป็นก็เท่ากับแสดงเห็นว่าเขาไม่ต้องการเดินตามก้นกับรัสเซียเมื่อมาตรการสกัดกั้นทางเศรษฐกิจไม่เป็นผลอย่างนี้แล้วนั่นน่ะ
ไม่เป็นผลที่ผลกระทบต่อรัสเซียเนี่ยก็ต้องเลิกฝันได้แล้วว่าการแซงชั่นน่ะจะทำให้ทางฝ่ายโลกตะวันตกนั้นน่ะมีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับจีนได้อีกคือในเมื่อเล่นงานรัสเซียไม่ได้แล้วจะไปหวังเล่นงานจีนคงจะยากอีกก็เลิกฝันได้เลยถ้าหากว่าจะไปปะทะกับจีนถ้าจีนเกิดใช้กำลังยึดไต้หวันนะนี่ก็แสดงเห็นว่าไม่ว่าทั้งโลกตะวันตกว่าจะอเมริกายุโรปพันธมิตรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ประมาณ40ประเทศนะรวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยนะซึ่งตอนนี้ลุมกินโต๊ะรัสเซียอยู่ก็ยังเอารัสเซียไม่อยู่และแถมยุโรปยังอ่อนแอมีปัญหาในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงและคนก็อยากจนลงเยอะรายได้ก็ไม่มีซื้อพลังงานค่าของชีพก็สูงเงินเฟ้อก็สูงนะความอ่อนแอของยุโรปโดยรวมความอ่อนแอของอังกฤษซึ่งไม่มีผู้นำตอนนี้บริจอนสันเนี่ยจะมีผู้นำก็ต่อเมื่อวันที่3กันยายนจะเลือกผู้นำคนใหม่ยุโรปก็มีปัญหาอิตาลีซึ่งเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของในยุโรปเนี่ยก็ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังจากที่นายมาริโอดากี้ลาออกไปโอลาฟโชสก็ความนิยมก็ตกเลยแค่ 30% เพราะว่าโอลาฟโชสนี่ไม่มีอะไรพิเศษที่จะไปสู้เอากับไมเคิลเดี๋ยวไหมฮะใช่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แหละก็เท่ากับว่านี่เป็นการประเมินเองของฝ่ายโลกตะวันตกเองไม่ใช่รัสเซียอีโคโนมิสต์เขาก็กล้าหาญพอที่จะชี้เห็นชัดว่ามันไม่ได้เรื่องนะแล้วก็ที่ทำมามันไม่ได้ผลฉะนั้นก็จะไปหวังว่าจะไปเผชิญหน้ากับจีนน่ะคงจะยากอีกแค่รัสเซียเอาไม่อยู่และแถมยังซ้ำว่าต้องรอให้ผ่านฤดูหนาวนี้ไปว่ารัสเซียถ้าจะตัดก๊าซลงไปเนี่ยตอนนี้เหลือส่งแค่ 20% ถ้าไม่ส่งหรือลดลงไปแล้วอีกใดยุโรปก็ตายทั้งอุตสาหกรรมทั้งคนต่างๆทั้งอดอาหารทั้งหนาวเย็นนะครับที่ก็เป็นประเมินเรื่องของยูเครนหลังจาก6เดือนแล้วก็ประเมินว่าความบกพร่องในมาตรการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกเนี่ยมันไม่ได้ผลนอกจากไม่ได้ผลแล้วนั่นน่ะยังเป็นทุกข์ต่อรัสเซียเพราะถ้าเราจะมองว่าทำไมนะสมมติคุณชัดจะเลิกซื้อกันจะเลิกไฟฟ้าจะเลิกซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยคุณชัดต้องมีไอ้เครื่องปั่นไฟที่บ้านก่อนใช่ไหมล่ะใช่ต้องมีระบบโซลาร์เซลล์ต้องมีอะไรสารพัดพร้อมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ประกาศบอกการไฟฟ้าวันนี้ผมไม่ซื้อไฟฟ้าจากคุณแล้วนะแล้วคุณไม่มีอะไรนอกจากตะเกียงถ้าพาเจ้าพายุกระเทียนไขไงยุโรปก็เหมือนกันบอกจะไม่ซื้อน้ำมันซื้อก๊าซจากรัสเซียแต่ไม่มีมาตรการรองรับสำรองไว้เลยเพราะว่าเขามั่นใจว่าถ้าความบาดรัสเซียได้ตัดนั่นตัดนี่รัสเซียได้ห้ามเข้าระบบการเงินได้รัสเซียจะเดี่ยงทันทีแต่ปรากฏว่ารัสเซียเขาเตรียมตัวมาพร้อมตั้งนานแล้วทั้งเรื่องของระบบการเงินระบบการจ่ายเงินต่างๆการค้าแล้วก็ทองคำและเงินสำรองต่างๆรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการในยูเครนนี้ฝ่ายเยอรมันฝ่ายยุโรปกับฝ่ายอังกฤษนี่ฝ่ายอังกฤษก็เกี้ยงกระหือรือมากกว่ายุโรปเยอะตอนนี้ยุโรปเกิดอาการล้าขึ้นมาบอกว่าจะส่งจะรบไปทำไมในเมื่อไม่มีโอกาสจะชนะเมื่อวานนี้รอยเตอร์อิปซอสเข้าไปสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันก็บอกว่าคนอเมริกันเริ่มเบื่อหน่ายจะไปรบไปทำไมนะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบต่อคนอเมริกันมากกว่ ากว่าที่จะมีอะไรได้แล้วก็ไม่มีท่าทีว่ายูเครนจะชนะสงครามเมื่อไหร่แล้วไม่มีโอกาสที่ชนะได้เลยยุโรปตอนนี้กำลังจะละลังคืออยากจะถอนก็ถอนไม่ได้เพราะกลัวอเมริกาอยู่ทุกอย่างนี่อเมริกาชี้นิ้วสั่งการได้การที่บริจอนสันเนี่ยลาออกไปก็ถือเป็นบุญของเขาที่หนีความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอังกฤษทั้งเรื่องการออกจาก Brexit และการที่ร่วมกระโดดไปหนุนอเมริกาในการรบกับยูเครนแล้วก็เป็นตัวเจ้ากี้เจ้าการประสานงานระหว่างยุโรปกับสหรัฐในการทำศึกกับยูเครนนะคือคุณโสภณประเด็นของมันเนี่ยก็คือว่าตะวันตกอเมริกาและตะวันตกเนี่ยเล็งผลเลิศคิดว่าทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยถ้าเกิดสงครามยูเครนขึ้นเอาละ
ขาอาจจะได้ประโยชน์แค่ตรงที่ว่าทำให้รัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันยังมีสงครามที่ไม่จบลงง่ายๆแต่การใช้เงินที่เขาไปหนุนเอาอาวุธเขาไปหนุนเพราะจริงๆเขาไม่ได้ว่าหนุนนะนั่นคือหนี้สินที่ยูเครนจะต้องแบกต่อในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยคนอเมริกันที่เขาเดือดร้อนนะวันนี้ยุโรปอเมริกาเนี่ยเดือดร้อนกันเยอะแยะเลยอย่างเท็กซัสก็น้ำท่วมหนักนะฮะแล้วก็ไบเดนก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือแต่เอาเงินไปช่วยยูเครนมันก็เลยเกิดเรื่องของเขาเรียกอะไรเท็กซัสแทบจะมีการเคลื่อนไหวที่จะแยกออกมาเป็นประเทศอิสระออกมาเลยไอ้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าหลังจากความหนาวเย็นเนี่ยมันเข้ามามากขึ้นแล้วก็เรื่องของไอ้ก๊าซเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตแม้กระทั่งการไปใช้ในการหุงต้มนะอย่างยุโรปบางประเทศนี่ไปใช้ฟืนละเพราะว่ามันไม่มีก๊าซที่จะไอ้นั่นแล้วรัฐบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงมันผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคือทางยุโรปและอเมริกาเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะเรื่องเงินเฟ้อแล้วเงินฝืดด้วยนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการเงินอันที่สองก็คือความเป็นเอกภาพทางการเมืองหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีการเดินขบวนอีกเยอะเลยการชุมนุมกับไอ้การชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากแล้วก็ที่คุณโสภณพูดเนี่ยอันนี้ถูกเลยคือถ้าเผื่อการสู้รบมันมองไม่เห็นอนาคตคนธรรมดาก็เห็นอะว่ายูเครนไม่มีทางชนะรัสเซียได้แล้วยุโรปอเมริกาเอาอาวุธหรือเอาเงินเข้าไปช่วยมันช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเพราะว่าเซเลนสกี้เนี่ยอย่างที่ข่าวออกมาแล้วว่าเอาอาวุธไปให้เนี่ยมันเอาไปร้อยหนึ่งเนี่ยมันหายไปตั้ง 50% น่ะหายไป70อ่ะหายไป70เลยเหรอโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยเอาเงินเข้าไปช่วยก็คอร์รัปชันกันอุตลุดไอ้อย่างนี้เนี่ยคนธรรมดาหรือประชาชนในประเทศที่หนุนเนี่ยยูเครนเนี่ยผมว่ายังไงเขาก็รับไม่ได้คุณสมพลมันทำไมคุณไม่มาช่วยคนในประเทศของคุณเองคุณเอาไปลบกับใครเพื่ออะไรกันแน่มันได้กับพ่อค้าอาวุธอย่างเดียวเองใช่แล้วคนยุโรปกำลังลำบากมากที่สุดตอนนี้นะใช่คือการที่ไม่มีจะกินแล้วก็เสี่ยงกับความหนาวตายเมื่อวันก่อนเนี่ยก็อดีตประธานาธิบดีแล้วก็อดีตนายกรัสเซียเดมิทรีเมดเวเดฟเนี่ยเขาก็มาบอกว่าโอกาสที่กองทัพยูเครนจะทำรัฐประหารในยุทธศาสตร์หน้าจากเซเลนสกี้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเขามองว่าการที่ให้รัฐบาลพลเรือนน่ะทำศึกสงครามโดยที่ไม่มีโอกาสชนะน่ะแล้วก็ฐานยูเครนก็ตายทุกวันคนยูเครนก็เดือดร้อนทุกวันน่ะแล้วก็ไม่ยอมเจรจานะไม่ยอมเจรจาอันนี้โอกาสที่ทหารน่ะจะทำรัฐประหารก็มีสิทธิ์ยึดอำนาจจากเซเลนสกี้เพราะเซเลนสกี้มีข่าวมาหลายครั้งแล้วนี่ใช่มีข่าวหลายครั้งแล้วก็โยกย้ายในทหารคนสำคัญไปโยกย้ายใช่โยกย้ายฝ่ายหน่วยสืบราชการลับโยกย้ายฝ่ายอัยการนะโยกย้ายฝ่ายคนใกล้ชิดทั้งหลายแหละซึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะมีโอกาสหักหลังเซเลนสกี้ฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อยู่ในป้อมปราการห้องบังเกอร์ของตัวเองอย่างเดียวนะแล้วก็พยายามจะเป็นฮีโร่ถ้าจะถามคุณโสภณว่าถ้าจะถามคุณโสภณว่ากรณีของที่มีการวางระเบิดรถของลูกสาวของคนสนิทของทางฝ่ายปูตินเนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายการเมืองด้วยเงี้ยคุณคิดว่าคุณตัวผมคิดว่ามันจะมีผลต่อเนื่องมากขึ้นไหมระหว่ารัสเซียจะปล่อยให้ตายอย่างนี้ง่ายๆเลยคือตอนนี้เนี่ยการเสียชีวิตของดาเรียดูกิน่าเนี่ยครับลูกสาวของอเล็กซานเดอร์ดูกินเนี่ยดูกิน่าก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการกระตุกหนวดเพราะว่าทำในกลางเมืองมอสโกใช่และพิสูจน์ได้ว่าเป็นสายลับของยูเครนและผู้หญิงที่ทำนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในกองทัพของอาซอฟกองกันอาซอฟซึ่งประเภทชาตินิยมแล้วก็นีโอนาซีและกลุ่มนีโอนาซีซึ่งยูเครนก็ต้องหลังเย็นว่ารัสเซียจะเลือกเวลาที่จะเอาคืนเมื่อไหร่แล้วเอาคืนมันจะคิดกำไรด้วยนะไม่ใช่เอาถูกๆด้วยใช่ใช่เขาต้องคิดดอกเบี้ยไปด้วยเลยล่ะซึ่งความเสี่ยงที่เป็นไปได้ก็คือว่าไอ้ป้อมปราการของเซเลนสกี้นี่แหละมีสิทธิ์โดนจรวดนะมีสิทธิ์โดนจรวดคือถ้าหาว่า
คุณใช้วิธีการลอบสังหารนะหรือการใช้คาร์บอมอย่างนี้แล้วนั่นน่ะมันหมายความว่าสงครามมันฟรีสไตล์แล้วไงใช่ใช่คือคุณฆ่าคุณใช้โดรนผมก็ใช้โดรนได้คุณใช้ก่อการร้ายผมก็ก่อการร้ายได้แล้วผมคิดว่ารัสเซียมันเหนือกว่าของเซเลนสกี้อยู่แล้วใช่นี่แหละก็คือเราก็คงจะรอจังหวะอยู่เพราะว่าคงจะไม่ตูมตามกันง่ายๆเร็วๆถ้ามีโอกาสเพราะว่าหน่วยราชการลับของรัสเซียใน FSB เนี่ยนะครับFederal Secret Service เนี่ยของเขาเนี่ยเขามีเครือข่ายทั่วทั้งยุโรปครับไม่ใช่เฉพาะในรัสเซียเดียวมีทั้งในเบลารุสมีทั้งในแม้ทั้งในยูเครนก็มีในยุโรปทุกเมืองมีในอเมริกาก็มีอังกฤษก็มีใช่ฉะนั้นตอนนี้ที่ไอ้นางที่ฆ่าเนี่ยนะครับหลบไปอยู่ในเอสโตเนียเนี่ยยิ่งประเทศยิ่งตีวงแคบลงไปอีกมันอยู่ใกล้แล้วก็เพราะว่าเอสโตเนียมันติดกับคาลินินกราดของรัสเซียใกล้ๆกันแล้วก็ติดพรมแดนของรัสเซียด้วยฉะนั้นก็โอกาสที่จะรอดชีวิตไปได้เนี่ยยากเพียงแต่ใช้เวลาไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครรู้ประวัติความเคลื่อนไหวรู้ว่าไอ้รถไอ้วินดี้คูเปอร์ที่ขับรถเป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะครับกล้องระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถติดตามได้ตลอดเวลาแฮกเกอร์ของรัสเซียไม่ใช่มือธรรมดาใช่ดูกล้องวงจรปิดได้ในทุกประเทศนะครับความเคลื่อนไหวของผู้หญิงคนที่ฆ่าเนี่ยนะก็ต้องรอดูว่าการเอาคืนจะมากขนาดไหนแล้วก็เซเลนสกี้เนี่ยที่ปฏิเสธเสียงหลงบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่เนี่ยนะก็มันเป็นก็คนที่ฆ่าเป็นคนยูเครนใช้ป้ายทะเบียน3ป้ายทั้งคาซัคสถานด้วยเอสโตเนียด้วยและของดอนบาสด้วยเนี่ยคือนี่เจตนาชัดเจนแล้วอยู่ในพาร์ทเมนต์เดียวกันกับดาเรียด้วยนะเท่ากับว่าเจตนามุ่งสังหารชัดเจนแล้วเอาลูกสาวมาเป็นโล่บังหน้าในการเดินทางไปไหนมาไหนเมื่อไม่ให้คนสงสัยผมว่ารอดูฮะงานนี้ยังต้องเอาคืนกันอีกนานแล้วก็สงครามครั้งนี้จะหยุดได้เนี่ยนะมีสองอย่างคือการเจรจาซึ่งเซเลนสกี้ไม่เจรจาและการเจรจาจะไม่ส่งผลอะไรเลยเพราะรัสเซียจะไม่มีทางคืนพื้นที่ที่ยึดไว้แล้วเนี่ย20%นะให้ยูเครนครับเพราะลงทุนไปเยอะแล้วในพื้นที่นั้นก็เป็นคนที่พูดภาษารัสเซียอยู่แล้วด้วยจะปล่อยให้คืนไปให้ยูเครนก็โดนล้างแค้นตายหมดแล้วดูจากท่าทีของอเมริกาแล้วก็พวกยุโรปก็อยากจะยุติโดยยอมยกที่ดินมาถึงผืนดินเนี่ยที่ทางฝ่ายรัสเซียยึดเนี่ยให้กับรัสเซียด้วยนะให้เป็นเอกเทศอีกใช่ใช่ใช่เพราะว่าประเด็นสำคัญใช่เพราะว่ารัสเซียเพราะอเมริกาบอกอเมริกาไม่ต้องเสียอะไรเลยนอกจากเงินความเงินดอลลาร์มาให้พ่อค้าวุฒิก็รวยอย่างเดียวนะยุโรปนี่ซวยที่สุดแดงกันที่ซวยหนักเพราะว่าคนเป็นล้านล้านจะไม่มีไฟจะไม่มีเงินจ่ายเงินค่าก๊าซค่าฮีตติ้งเนี่ยค่าจาก1,400 ปอนด์เนี่ยนะจาก1,300 ปอนด์เนี่ยต่อปีนะ1,300 ดอลลาร์ต่อปีเนี่ยตอนนี้คือเป็น4,500 ดอลลาร์ต่อปีค่าพลังงานอ่ะก็เดือนละแสนเดือนละหมื่นกว่าบาทค่าไฟค่าแก๊สเดือนละหมื่นกว่าบาทผมได้ข่าวมาว่าอย่างนี้ฮะเยอรมันหรือยุโรปบางประเทศเนี่ยแสวงหาไปหาซื้อไอ้ตัวถ่านหินกันละจริงๆหาซื้อเยอะแล้วผมรู้อยู่ว่าเขาซื้อแม้กระทั่งในไทยก็มีบริษัทถ่านหินเนี่ยเขาเรียกขายถ่านหินให้กับเยอรมันเลยโดยสถานทูตเยอรมันเนี่ยเข้าไปติดต่อแล้วก็ขอซื้อเก็บเลยทั้งหมดเลยแม้ว่าคุณภาพถ่านหินจะไม่ดีเท่าไหร่นะมันไม่ใช่เป็นถ่านหินดีเท่ากับในอินโดนีเซียหรือในออสเตรเลียคือว่าตอนนี้เท่าไหร่เขาก็ซื้อใช่คือในเยอรมันเนี่ยมันมีถ่านหินอยู่ในแคว้นรัวนะแคว้นรัวซึ่งมีอุตสาหกรรมเยอะของเรามันเป็นของเรามันเป็นบราวน์โคลนะมันไม่ใช่เป็นโคลที่เป็นถ่านหินที่เป็นแบบไม่เกิดของเราเป็นลิกไนท์เป็นลิกไนท์แต่เป็นบราวน์โคลคือเป็นถ่านหินสีน้ำตาลคืออะไรล่ะคุณภาพมันไม่ถึงขั้นครับไอ้ถ่านหินที่เราซื้อมาไม่สะอาดมันควรเกรดต่ำกว่า
เกณฑ์ต่ำกว่าเพราะว่าไอ้ถ่านหินยังไงเขาใช้ในอุตสาหกรรมครับของเราที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีแค่ที่แม่มอกกับลิงกับที่กระบี่ทางภาคเหนือนั่นแหละทางเชียงใหม่แม่มอกกระบี่ลำปางกระบี่ใช่ไหมอ๋อไปลงกระบี่ที่แม่มอกกระบี่สองแห่งที่เราไฟฟ้าลิงในอยู่ซึ่งก็รีเซิร์ฟนี่จำไม่ได้ว่ามันมีสำรองอยู่ขนาดไหนแต่ว่าใช้ได้หลายปีอยู่นะเพราะแม่มอดนี่ก็เป็นเหมืองใหญ่เขาใช้เป็นเหมืองเปิดปากหลุมแล้วก็มีโรงงานหลายยูนิตซึ่งคงใช้ได้อีกหลายปีนะส่วนถ่านหินของในเยอรมันเองก็ตามเนี่ยการขนส่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนี้แม่น้ำรายแห้งเรือปากเลยเรือโป๊ะเนี่ยเรือโป๊ะเนี่ยที่ขนเนี่ยมันเริ่มจะอาจจะเกยตื้นเพราะมันแห้งแล้งที่สุดในรอบเป็นร้อยปีในยุโรปยกเว้นฝรั่งเศสที่ฝนตกมาแล้วช่วยบรรเทาได้ที่เหลือก็แห้งแล้งทั้งหมดเลยก็เราจะเห็นชัดเจนว่าการทำอะไรแล้วไม่มีแผนสำรองเนี่ยซึ่งเหลือเชื่อว่าทำไมยุโรปที่ทำไมจะว่าโง่ก็ได้นะผมเราไม่เข้าใจอ่ะผมว่านะอเมริกาเนี่ยเห็นชัดๆว่าอเมริกาอิทธิพลเหนือยุโรปเพราะงั้นพออเมริกาให้เดินเครื่องเรื่องแซงชั่นไอ้ยุโรปก็ไปเดินตามทั้งที่ตัวเองเดือดร้อนที่สุดเพราะต้องใช้พลังงานแล้วก็หน้าหนาวมันก็ใกล้เข้ามาผมว่าหนาวนี้ของยุโรปเนี่ยใครไปเที่ยวเนี่ยเหนื่อยเลยเพราะว่ามันจะเจอปัญหาเรื่องความอุ่นในบ้านเรือนในโรงแรมในทุกที่เลยคือมันตลกไงคุณชัดคือนี่คือทำสงครามเศรษฐกิจใช่ไหมล่ะในเมื่อยุโรปเนี่ยนะไปจับมืออเมริกาในแซงชั่นรัสเซียเพราะรัสเซียจะตัดการ์ดก็โวยวายกับเขาเอ้าก็มึงเล่นงานกูแล้วกูเล่นงอมกูมึงไม่ได้แล้วเขาจะไปให้คุณชกข้างเดียวได้ไงก็ตลกมากเลยหาว่ารัสเซียใช้อาหารกับพลังงานเป็นอาวุธเอ้าก็นี่คือการตอบโต้ของเขาอะนี่เป็นการทำสงครามเศรษฐกิจไงเขาทำอยู่กับยูเครนแล้วอยู่ไปยุ่งเขาทำไมแล้วก็ตอนจำได้ไหมว่าตอนแรกๆเนี่ยโจไบเดนไงขู่แล้วขู่อีกว่าเจอมาตรการแซงชั่นสุดยอดที่เราจะมีอยู่เนี่ยนะสุดยอดที่ไม่เคยเจอมาก่อนและไม่จะไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเป็นสุดยอดของมาตรการที่รัสเซียไม่จะไปเจอจะต้องร้องโอ๊ะโอ๊ะโอยจะต้องสยบคุกเข่ายอมสยบเลยแน่นอนพูดอย่างนั้นเลยคุยโม้คุยฟุ้งขนาดนั้นน่ะแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามแผนอย่างที่ดีคอนิมิสว่านี่แหละแล้วมันกลับมาสะท้อนย้อนกลับมาตีแสกหน้ายุโรปกับอังกฤษนะมันกลายเป็นเหมือนไออาวุธอะไรของคนสมัยก่อนในออสเตรเลียบูมเมอแรงอ่ะบูมเมอแรงกว้างไปแล้วตีกลับมาโดนตัวเองใช่นี่แหละก็รอดูต่อไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาว่าเรื่องเมืองไทยแต่ขอถามนิดเดียวไอ้วันชาติของยูเครน4วันเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าคนยูเครนนี่เขาหวาดผวาไม่รู้ว่ารัสเซียจะเล่นอะไรเขาเพราะเนื่องจากไปวางระเบิดไอ้คนลูกสาวคนสนิทของปูตินด้วยเพราะงั้นเนี่ยเขาบอกว่าวันชาติของยูเครนนี่คนยูเครนไม่มีความสุขเลยนะเขาบอกมันมีไซเรนบางครั้งเดี๋ยวก็ไซเรนเกิดเรื่องอยู่ตลอดคือเป็นยังไงบ้างในวันชาติของเขาคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าไปชุมนุมแล้วเขาต้องกลัวว่าเกิดมีลูกยาวลงมาเนี่ยอ๋อนั่นแหละตายเป็นเบื่อฉะนั้นคนก็ต้องระวังไม่มีความสุขหรอกวันฉลองเอกราชของเขาเนี่ยนะมันอาจจะเป็นวันฉลองเอกราชครั้งสุดท้ายก็ได้จะไปรู้ได้ยังไงอันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องการเมืองเมืองไทยบ้างนะเรื่องลุงตู่เรื่อง8ปีอย่างหลายแหล่นั่นน่ะแล้วก็คือเขามีนักตีความเยอะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นให้นักตะแบงศาสตร์ตีความดูบ้างว่าเป็นอะไรบ้างโอเคดีเลยนะครับผมพักสักครู่ครับครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือน
ทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ